เวลา 19 นาฬิกาของวันที่ 17 ได้เกิดเหตุระเบิดภายในรั้วศาลพระพรหมบริเวณ 4 แยกราชประสงค์ส่งผลให้อาคารรถยนต์และรถจักรยานยนต์บริเวณใกล้เคียงได้รับความเสียหายมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ20 นาฬิกาพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจและเจ้าหน้าที่ EOD เข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุยืนยันเป็นระเบิดแสวงเครื่องน้ำหนัก3กิโลกรัมพบผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ12รายบาดเจ็บกว่า70ราย23 นาฬิกา 45 นาทีพลตรีสรรเสริญแก้วกำเนิดแถลงข่าวในนามคณะรักษาความสงบแห่งชาติว่าเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ขอประชาชนอย่าหลงเชื่อข่าวลือพร้อมให้สัมภาษณ์สื่อบางสำนักว่าผู้ก่อเหตุระเบิดครั้งนี้แนวโน้มจะเป็นผู้เสียประโยชน์ทางการเมืองกลุ่มเดิมๆและต้องการสร้างสถานการณ์ความวุ่นวายในประเทศทำลายบรรยากาศการท่องเที่ยวและไม่ต้องการเห็นคนไทยมีความสงบสุขขณะที่เวลา 6 นาฬิกาของวันที่ 18 สิงหาคมหน่วยเก็บกู้และตรวจสอบวัตถุระเบิดหรือ EOD เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุอีกครั้งพร้อมเปิดเผยว่าลักษณะการประกอบระเบิดจุดชนวนด้วยการตั้งเวลามีการต่อวงจรแบบมืออาชีพมักพบว่ามีการประกอบขึ้นมาในกลุ่มชาวต่างชาติเวลา 11 นาฬิกาตำรวจพบเบาะแสจากกล้องวงจรปิดพบชายต้องสงสัย1รายไม่ทราบสัญชาติลักษณะมีพิรุธสวมเสื้อยืดสีเหลืองสะพายกระเป๋าเป้ถือถุงพลาสติกเดินมุ่งหน้าไปบริเวณแยกราชประสงค์ส่วนอีกหนึ่งภาพคือชายคนเดียวกันเดินห่างจากลานพระพรหมขณะที่เกิดเหตุแต่ขณะนั้นไม่พบกระเป๋าเป้สะพายหลังมีเพียงถุงพลาสติกที่ถืออยู่ในมือเท่านั้นจนกระทั่งเวลา 13 นาฬิกา 30 นาทีเกิดเหตุคนร้ายปาระเบิดลงที่บริเวณสะพานสาทรอีกครั้งแต่ไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตขณะที่พลตำรวจเอกประวุฒิถาวรสิริผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุเป็นระเบิดชนิดปลายบอมพบสะเก็ดระเบิดคล้ายกับเหตุการณ์ที่แยกราชประสงค์แต่ไม่สามารถระบุได้ว่าจะเชื่อมโยงกันหรือไม่ล่าสุดพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้สั่งการเจ้าหน้าที่นำตัวคนโพสต์เฟซบุ๊กเมื่อวันที่13สิงหาคมที่ระบุว่าให้ระวังวันที่14ถึง18สิงหาคมจะเกิดเหตุร้ายในกรุงเทพมหานครส่วนยอดผู้เสียชีวิตในเหตุระเบิดที่แยกราชประสงค์เมื่อวานนี้ล่าสุดอยู่ที่20รายและบาดเจ็บอีก128รายสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการฟังความรอบด้านประจำวันพฤหัสบดีที่20สิงหาคม2558กับดิฉันกุลธิดาชวนกุลค่ะจะเห็นนะคะว่าเหตุการณ์ตั้งแต่ที่ศาลพระพรหมสี่แยกราชประสงค์ต่อเนื่องในวันรุ่งขึ้นเลยค่ะวันถัดมาเลยนะคะที่บริเวณท่าเรือสาทรหลายคนคิดค่ะว่านี่คือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเมืองภายในประเทศหรือว่าเป็นทางการเมืองระหว่างประเทศกันแน่นะคะตอนนี้มีความพยายามที่จะเชื่อมโยงไปยังกรณีที่รัฐบาลค่ะได้ส่งชาวอุยกูร์ไปยังประเทศจีนจะได้สร้างความโกรธแค้นให้กับกลุ่มนี้หรือไม่ซึ่งทางด้านของเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่มีการตัดประเด็นใดทิ้งทั้งนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นกรณีภายในประเทศหรือว่าต่างประเทศเองก็ตามล่าสุดค่ะเจ้าหน้าที่ได้มีการออกหมายจับนะคะชายที่เราสงสัยกันนั่นก็คือชายสวมเสื้อสีเหลืองเนี่ยนะคะเป็นผู้ต้องสงสัยแล้วก็มีการสเก็ตภาพของผู้ต้องสงสัยรายนี้เนี่ยแล้วก็ขึ้นหน้าหนึ่งกันทุกฉบับในเช้าวันนี้แล้วก็มีประเด็นเพิ่มเติมนะคะชายอีก2คนสวมเสื้อสีขาวแล้วก็เสื้อสีแดงซึ่งแต่ละเรื่องนั้นจะมีความเชื่อมโยงกันอย่างไรและสถานการณ์ณขณะนี้ค่ะประชาชนอย่างเราหลายคนเชื่อว่าตื่นตระหนกนะคะเพราะไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราบ้างเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาหาคำตอบในเรื่องนี้กันค่ะกับทางเลขาธิการภาคีเครือข่ายธรรมภิบาลแห่งชาติและอดีตทหารนะคะฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกับท่านพงเอกพลเอกกิติศักดิ์รัฐประเสริฐค่ะสวัสดีค่ะท่านคะสวัสดีครับค่ะค่ะเรียนถามในมุมมองให้ความรู้กับประชาชนก่อนแล้วกันนะคะณขณะนี้หลายคนนี่ขวัญเสียขวัญนี้ดีฟอค่ะไม่รู้ว่าเราจะใช้ชีวิตกันแบบปกติสุขกันได้อีกหรือไม่เพราะว่าหลังจากที่เกิดวันที่17 18มาเลยและเดชบุญที่ไม่ได้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่โป๊ะท่าเรือสาทรนะคะให้ท่านให้ข้อมูลความรู้กับประชาชนก่อนค่ะก่อนอื่นผมต้องกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่รับชมพีซทีวีอยู่นะครับผมถือว่าเป็นเรื่องงามยามดีแล้วก็น่าจะเป็นโอกาสดีๆของประเทศไทยวันนี้ครับจากการระเบิดครั้งนี้นะฮะทุกอย่างเนี่ยมันมีดีในเลวแล้วก็มีเลวในดี
นะครับเพราะทุกสิ่งถึงทุกอย่างเนี่ยมันไม่มีอะไรดีหมดหรือเร็วหมดนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมองดูเหมือนจะเป็นวิกฤตแต่ในวิกฤตก็มีโอกาสนะฮะขนาดเนี้ยนะครับกับมีคนที่มาทำคลิปวิดีโอแล้วส่งไปคนโอ้โหไม่รู้แชร์กันเป็นล้านวิวแล้วมั้งครับกลายเป็นว่าประเทศไทยเนี่ยคนดูไปทั่วโลกดังไปทั่วโลกว่ามันไม่เคยมีระเบิดอย่างนี้ใช่ค่ะนะฮะแล้วมาระเบิดอย่างนี้ถูกไหมฮะเสร็จแล้วเนี่ยคนที่เข้ามาท่องเที่ยวเขาบอกเขาไม่กลัวเขาอยากมาแล้วเขาจะมาอีกนะฮะเป็นคนต่างชาติเป็นฝรั่งกู้ดเลยนะฮะผมไม่กลัวหรอกนะมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้นะเกิดที่ไหนก็ได้แล้วฝากไปบอกถึงคนทำด้วยว่าที่ไปทำที่บ้านผมก็ได้นะผมก็ไม่กลัวนะฮะทุกคนก็มีความรู้สึกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันสำหรับประเทศไทยนะครับเรามีพื้นที่ 500,000 ตารางกิโลเมตรไอ้จุดที่ระเบิดเนี่ยมันจิ๊บจ้อยแต่คนทำสิครับนะจิตใจทำด้วยอะไรใจอมหิตสามารถที่จะฆ่าผู้บริสุทธิ์ได้มันต้องร่วมกันประนามแล้วพยายามลากตัวมาให้ได้ว่าใครเป็นผู้ทำครับสำหรับสิ่งที่ถามบอกว่าในฐานะเราเป็นประชาชนเราจะรู้สึกอย่างไรจะปฏิบัติปฏิบัติตัวอย่างไรท่ามกลางสถานการณ์แบบนี้เหตุการณ์อย่างนี้ค่ะนะฮะสิ่งแรกนะครับต้องหยุดรื่นตระหนกเข้าทางเลยครับเพราะวัตถุประสงค์ของการคนมาสร้างระเบิดสร้างสถานการณ์ขึ้นก็เพื่อให้ประชาชนเนี่ยตื่นตระหนกตกใจเกิดความกลัวไม่กล้าจะออกไปไหนมาไหนห้างร้านปิดเงียบสงบนั่นแหละเข้าทางแต่ปรากฏว่าคาดการผิดคนไทยไม่เคยถอยครับเราพร้อมจะสู้นะฮะระเบิดแล้วครับไม่เป็นไรไปปัดกวาดเรียบร้อยเราก็ทำทุกอย่างกลับมาให้ดีกว่าเดิมถูกไหมฮะงั้นสิ่งที่ถามว่าประชาชนควรจะต้องทำอย่างไรผมอยากจะเรียนกับพ่อแม่พี่น้องอย่างนี้นะครับวันนี้เนี่ยเรามีเครื่องมือที่ทันสมัยนะฮะสมาร์ทโฟนทุกคนมีหมดโทรศัพท์มือถือนะฮะแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะไม่น่าเชื่อนะครับแค่ข้ามคืนเนี่ยจากหน้า Facebook นะฮะของกองทัพเวียดนามนะครับที่มีภารกิจสลายสีสร้างสามัคคีในชาติต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบแล้วก็ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักของเรายอดเพิ่มขึ้น 700% ซึ่งท่านเป็นเจ้าของเพจอยู่ใช่ครับถูกต้องครับขึ้น 700% ถามว่าอะไรเกิดขึ้นก็แสดงว่าประชาชนเนี่ยตื่นตัวตื่นรู้แล้วทุกคนก็จะมาติดตามข้อมูลข่าวสารถือว่าเรื่องการวางระเบิดนะฮะเมื่อคืนวันที่17นะครับมันเป็นขบวนการการก่อวินาศกรรมข้ามชาติท่านมองว่าเป็นการก่อวินาศกรรมข้ามชาตินะครับสามารถที่จะทำร้ายประชาชนผู้บริสุทธิ์เป็นใครก็ได้แต่เขาเนี่ยเอาวิกฤตนะเอาเหตุการณ์ต่างๆเชื่อมโยงกันแล้วก็ทำให้ในสังคมเนี่ยยิ่งเกิดความแตกแยกงั้นถามว่าวันนี้ท่านควรต้องทำอะไรนะฮะทุกคนอันแรกก่อนครับอย่าเพิ่งไปหลงเชื่ออย่าเพิ่งไปมโนนะฮะตั้งสติก่อนถ้าทั้งสติท่านมาปัญญาเกิดถ้าสติเตลิดก็ไม่เกิดปัญญาถูกไหมครับงั้นจะเห็นว่ามีแม่ค้าคนหนึ่งซึ่งขายของอยู่ที่ขายพวงมาลัยที่พระพรหมทุกวันจันทร์เป็นวันหยุดของเธอเธอบอกว่าโชคดีมากเลยถ้าหนูไม่ได้หยุดทุกวันจันทร์ที่เขาห้ามไม่ให้หนูมาเนี่ยหนูมาขายเนี่ยหนูก็คงเป็นคนล่างกระเด็นวันนั้นตรงจุดที่หนูขายเลยนะฮะเอาแล้วหนูทำไมมาขายล่ะก็เป็นอาชีพหนูแล้วหนูไม่กลัวเลยไม่กลัวยิ้มแย้มแจ่มใสเพราะว่าทำไมไหมครับคนเรานะครับตั้งสติให้ดีนะครับถ้าเราเป็นพุทธคนไทยส่วนใหญ่เป็นพุทธเกือบจะ 90% นะฮะทั้งประเทศนี้มากที่สุดในโลกนี้แล้วก็ว่ากันกันนะครับเราเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมกรรมใดใครก่อคนนั้นต้องรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับถ้าเราเชื่อนะฮะมั่นในสิ่งที่ความดีเราเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมถามว่าคนที่ไปไหว้ศักดิ์สิทธิ์ไปไหว้พระพรหมเพื่อไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะแต่คนที่ไปวางระเบิดที่หน้ารั้วตรงฐานพระพรหมแสดงว่าเป็นคนที่ไม่มีศาสนาเพราะทุกศาสนาเนี่ยจะสอนให้คนเป็นคนดีไม่ว่าจะเป็นพุทธคริสต์อิสลามไม่มีศาสนาไหนเลยนะครับสอนให้คนเป็นคนชั่วคือยกเว้นคนที่ไร้ศาสนา
นะครับเปรียบเสมือนกับสัตว์ไม่ใช่มนุษย์ถูกไหมครับถ้ามนุษย์เนี่ยมันต้องมีคุณธรรมถ้าสัตว์มันไม่มีคุณธรรมหรอกถูกไหมครับแม้กระทั่งจะเป็นลูกเป็นพ่อมันไม่เกี่ยวหรอกนะขอมันเพื่อชีวิตอยู่แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับวิธีการนะฮะหนึ่งตั้งสติสองอย่าฟังข่าวลืออย่าเชื่อนะครับกามรามาสูตรจิบข้อท่องไว้นะครับโดยเฉพาะในโลกโซเชียลนี่โอ้โหต้องใช้โลกโซเชียลนี่นะครับวิธีการนะครับท่านเห็นข้อมูลข่าวสารท่านต้องเอาข้อมูลนั้นไปตรวจสอบก่อนวิธีตรวจสอบที่ไหนเข้าไปที่ Google เพื่อไปหาต้นตอของแหล่งข้อมูลว่าข่าวเนี้ยนะฮะพิมพ์หัวข้อข่าวเข้าไป Google ก็จะเซิร์ชให้บังปั๊บมันก็จะบอกที่มาเลยก็สามารถยืนยันได้ว่าแหล่งที่มานี่มาจากที่ไหนพอได้แหล่งที่มาแล้วเนี่ยจะต้องรู้วิเคราะห์ว่าที่มาเนี่ยใช่หรือไม่ใช่นะฮะบอกว่าโอเคถ้ามาจากพีซทีวีนี่เชื่อถือได้ถูกไหมฮะมาจากไทยรัฐเชื่อถือได้นะฮะแต่มาจากอะไรสักแห่งหนึ่งเชื่อถือไม่ได้ที่เราอาจจะไม่รู้จักที่เราไม่รู้จักเราก็ต้องไปหาให้เจอเราถึงค่อยแชร์อย่าไปแชร์เพราะการแชร์เนี่ยเราตกเป็นเครื่องมือละหนึ่งเครื่องมือและสองอาจจะผิดกฎหมายผิดกฎหมายด้วยตอนนี้พอเราบอกคอมพิวเตอร์มาด้วยผิดอีกนะฮะนี่ไปดีซวยเลยนะฮะเหมือนกับตอนนี้ที่เขากำลังไปตามคนที่คนหนึ่งอ่ะบอกว่าผมเนี่ยปรารถนาดีนะไอ้ผมประสงค์ข้อมูลข่าวสารเนี่ยกับกลายเป็นผมต้องเป็นคนผิดหรือที่ชื่อว่าคุณวิชเวศพรพรมรักษาเนี่ยนะคะใช่นะฮะก็มีคนก็ไปวิเคราะห์โอ้ไปเขียนเขินไปอะไรกันมันผมอยากให้พวกเราเลิกมโนนะครับค่ะนะฮะบ้านเราเนี่ยที่เป็นอย่างนี้เนี่ยบ้านเมืองวิกฤตจนถึงวันนี้นะครับผมเรียนว่าประเทศไทยเนี่ยผ่านมาถึงวันนี้เพื่อจะไปสู่ประชาธิปไตยเนี่ย83ปีแล้วนะครับค่ะยังไม่ไปไหนเลยค่ะนะฮะลองไปย้อนที่รัชกาลที่7ท่านมีลายพระหัตถ์เขียนสิเรายังเป็นเหมือนเดิมอยู่เลยค่ะเหมือนเดิมเรื่องอะไรไหมครับค่ะพระองค์เนี่ยสลัดพระราชอำนาจจะถามว่าสละวันที่คณะราษฎรยึดอำนาจหรือเปล่าเปล่าวันที่คณะราษฎรเนี่ยยึดอำนาจพระองค์ยังไม่สละราชสมบัตินะยังไม่ได้ให้ยึดอำนาจตั้งประกาศบุตรหลักประชาธิปไตย24มิถุนายน2475 2475ค่ะถูกไหมฮะเวลาย่ำรุ่งอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็บอกเนี่ยประกาศประชาธิปไตยท่านบอกให้ไปทำให้ดีไปเขียนกฎหมายให้ดีรัฐธรรมนูญให้ดีอันแรกที่สุดคือให้อำนาจอภิเษกต้องเป็นของปวงชนค่ะจนแล้วจนรอดก็ไม่สำเร็จถูกไหมครับหลังจากนั้นมาไม่ถึงปีเลยก็ปฏิวัติรัฐประหารละท่านถึงทรงมีรับสั่งว่าข้าพเจ้าเต็มใจเอาอำนาจที่มีอยู่เนี่ยให้กับประชาราษฎรโดยทั่วไปไม่ใช่คณะหนึ่งคณะใดไม่ใช่บุคคลใดบุคคลหนึ่งคณะใดคณะหนึ่งหรือใช้อำนาจนั้นโดยไม่ฟังเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนชัดเจน มาถึงวันนี้เหตุการณ์ณวันนี้ยังเป็นอยู่เลยครับยังเป็นอยู่แล้วครับผมเพิ่งไปสัมภาษณ์พลเอกชวลิตท่านมาออกรายการ WBTV ทุกวันอังคารนะเพราะผมเห็นเรื่องอย่างนี้ที่มันเกิดความไม่เป็นธรรมเรื่องอะไรฮะเรื่องระเบิด อยู่ๆวันดีคืนดีมีการระเบิดขึ้นทางใต้แล้วท่านก็ไปพอดีมันก็ระเบิดขึ้นบอกเลยว่าพลเอกชวิตไปวางระเบิดท่านั้นไม่พอนะครับมีพรรคคู่กันคนสนิทกันอีกโทรศัพท์มาบอกอีกบอกพี่อู๊ดพี่อู๊ดพี่อู๊ดต้องห่างพี่กิ๋วนะถามว่าเรื่องอะไรโอ้ตอนนี้กำลังตามพี่กิ๋วอยู่เพราะพี่กิ๋วเป็นคนเอาเงินไปให้คนทำคาร์บอมแต่สรุปแล้วก็ไม่ใช่แล้วก็ไม่เกี่ยวข้องกันซึ่งก็จะเห็นนะคะว่าที่ผ่านมาในยุครัฐบาลชุดนี้มีเหตุการณ์ระเบิดเนี่ยเกิดขึ้นถึง3ครั้งนะคะครั้งนี้เป็นครั้งที่4ซึ่งเหตุการณ์ที่ทางท่านพลเอกกิติศักดิ์เล่าเนี่ยก็คือครั้งที่3ที่เกิดขึ้นที่สมุยนะคะแล้วก็มีการลากโยงไปกันระเบิดที่โคออฟด้วยทีนี้กลับมาที่ประเด็นนิดนึงนะคะท่านคะคือท่านบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับต่างประเทศอะไรเรียนถามว่าอะไรที่ทำให้ท่านคิดว่ามันไม่น่าจะใช่การเมืองภายในประเทศอ๋อเหตุผลเนี่ยนะครับถ้าเราตั้งสติให้ดีนะฮะถ้าการวางระเบิดเนี่ยอยากจะวางเมื่อไหร่ก็ได้ทำง่ายนิดเดียววัสดุในบ้านเราเนี่ยนะครับสามารถจะทำเป็นส่วนประกอบของระเบิดเนี่ยง่ายนิดเดียวจำได้ไหมครับปี2522มีการก่อวินาศกรรมทั่วทั้งกรุงเทพต่างจังหวัดใช่2522จนกระทั่งครม.จะต้องเปิดหลักสูตรต่อต้านสงครามทุ่นระเบิดเกิดขึ้นพอดีช่วงนั้นนะครับก็อยู่ที่ฝ่ายยุทธการครม.พอดีนะครับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน
แล้วก็เข้าไปอบรมต่อต้านการก่อวินาศกรรมก็ไปศึกษาพบว่าเลยครับการทำระเบิดเนี่ยประกอบง่ายมากแต่ผมไม่อยากบอกตรงนี้นะฮะระเบิดเพลิงยิ่งง่ายใหญ่คือใครๆก็สามารถที่จะทำได้อย่างนี้ไหมคะทำได้ง่ายมากฮะแล้วก็หาวัตถุระเบิดก็ง่ายมากอีกนะจะทำมันนะฮะแต่พวกเราคนไทยเนี่ยไม่ทำกันหรอกครับพวกเราไม่จิตใจโหดร้ายอำมหิตถึงขนาดนั้นหรอกครับเราบางครั้งเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการคึกขนองพูดกันด้วยมันปากพอถึงจริงๆทำไหมไม่ทำหรอกแต่ทีนี้มันเกิดปัญหาสิไอ้คนพูดคึกขนองมันปากเนี่ยมันพูดไปมันก็เป็นโวตาภัยอ่ะผลก็กลับมาที่ตัวเองที่พูดนะฮะหรือไปบอกกับบางคนเนี่ยซึ่งเขาเป็นคนที่เขาสติปัญญาน้อยหน่อยไปพูดกับเขางั้นเขาฝังคลิปเข้าไปแล้วเขาเกิดเอาไม่ทำงั้นผมทำเลยทั้งที่ไม่ได้บอกให้ทำเห็นไหมฮะนี่คืออันตรายนี่เรากลับมาตรงนี้นะครับอยากจะเตือนอย่างนี้นะครับวันนี้เนี่ยมันถึงเวลาแล้วครับว่าอยากให้พ่อแม่พี่น้องคนไทยนะทุกหมู่เหล่าไม่ว่าท่านจะเป็นผู้ใดไม่ว่าจะเป็นสีใดเป็นพวกใดเป็นพรรคใดเป็นใครแล้วแต่วันนี้เนี่ยนะครับประเทศไทยของเรานะครับอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแหล่งทรัพยากรธรรมชาตินะฮะจุดเป็นศูนย์รวมนะครับของเส้นทางการส่งบำรุงนะฮะเป็นเขาเรียกว่าโกลเด้นเพนนาซูรานะฮะหรือเป็นแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองนะครับเป็นสิ่งที่ใครๆก็ปรารถนาค่ะนะฮะงั้นวันนี้เนี่ยมันถึงเวลาหรือยังที่พี่น้องคนไทยเนี่ยจะหันกลับเข้ามาเราเจ็บกันมาเยอะละนะครับถ้าเราหันมาเข้าใจกันนะฮะแล้วเราอย่าเพิ่งไปเชื่อนะฮะอย่างที่บ้านะฮะอย่าเพิ่งไปเชื่อเราก็ตรวจสอบข่าวสารอย่าตื่นตระหนกนะฮะตั้งสติก่อนเมื่อมีสติคุณก็จะเกิดปัญญานะถ้าไม่มีสตินะฮะก็จะพาให้ปัญญาไม่เกิดนะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับก็ทบทวนหาข้อมูลข่าวสารแล้วอย่างหนึ่งที่ควรทำที่สุดนะครับให้เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่เราท้ายที่สุดให้เป็นเรื่องของศาลถูกไหมฮะทุกอย่างให้ไปตัดสินกันที่ศาลเราต้องเชื่อว่าศาลจะยุติธรรมนี่แหละครับที่พึ่งสุดท้ายของสังคมในทุกสังคมสุดท้ายก็ศาลท่านก็ตัดสินนะฮะแล้วการทำผิดเหมือนกันทำผิดนะฮะผมเรียนอย่างนี้นะครับไม่มีมนุษย์คนไหนหรอกครับถ้าทำผิดในคดีอาญาแล้วจะพ้นโทษนะฮะถ้าเป็นคดีอาญาต้องบอกกันคดีอาญานะครับไปฆ่าคนตายเนี่ยมันรอดไม่ได้หรอกครับยังไงก็ต้องถูกลงโทษถูกไหมฮะกฎหมายก็คือกฎหมายแต่ถ้าเป็นคดีแพ่งนะฮะมันก็อาจจะเบาหน่อยถูกไหมฮะมันก็จะเป็นอะไรอย่างนี้กันไปก็ว่ากันไปเป็นคดีการเมืองก็จะเป็นอีกเรื่องนึงนะฮะงั้นวันนี้เนี่ยในสิ่งที่มันสอนบทเรียนกับเราแต่สิ่งที่ผมอยากจะพูดกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนวันนี้นะครับท่านคงทราบแล้วนะครับผมอยากจะกราบแทบพระบาทของพระองค์ท่านพระองค์ทรงมีพระเมตตาบริจาคทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ให้กับผู้ที่เสียชีวิตทุกรายละ 90,000 บาทนะครับเพราะฉะนั้นเห็นไหมครับว่าเรามีพระมหากษัตริย์ซึ่งท่านมีทศพิธราชธรรมนะครับวันที่5พฤษภาคม2493ท่านทรงมีพระปฐมอารมณ์พระราชองค์การว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขมหาชนชาวสยามเห็นไหมครับว่าพระองค์ทำมาถึงวันนี้นะครับกี่ปีแล้วครับ69ปีแล้วปีหน้าครบ70นะแล้ววันนี้ผมก็เลยถามกลับไปว่าพวกเราเคยคิดไหมครับมาร่วมกันไหมครับทำอะไรให้พระองค์สักอย่างหนึ่งในโอกาสครบ70ปีครองราชย์ดีไหมครับคือมุมของท่านเนี่ยก็อยากจะมองวิกฤตณขณะนี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยค่ะให้มันเป็นโอกาสในการที่เราจะมาหลอมรวมใจใสลายสีเสื้อถูกต้องครับจะเห็นว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหมือนวันนี้นะครับผมเองก็ไม่เชื่อแหละครับกับหูตัวเองว่าผมจะรับโทรศัพท์จากพีซทีวีบอกว่าจะเชิญให้ผมมาร่วมรายการค่ะนะฮะท่านพร้อมไหมนะฮะผมก็โอ้โหเสียงระเบิดนี่แรงดีเนาะทำให้กำแพงนะฮะที่มันขวางกั้นในอุดมการณ์ของพวกเราเนี่ยนะฮะมันสลายไปนะฮะไออุดมการณ์ความคิดที่เห็นแตกต่างนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรามีความรักชาติด้วยกันนะครับหลายคนผมบอกว่าพี่อู๊ดเป็นยังไงพี่อู๊ดทำไมถึงไม่เกลียดพวกสีแดงอ่ะผมบอกผมจะเกลียดได้ยังไงสีแดงค่ะแดงมันแดงชาตินะถูกไหมฮะค่ะแดงขาวน้ำเงินชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แล้วคุณบอกคุณไม่เอาสีแดง
ก็แสดงคุณไม่เอาชาติดิถูกไหมฮะเราต้องมาแยกแยะอย่างนี้สุดท้ายนะครับผมโดนเรียบร้อยนะฮะการทุจริตนะฮะการเลือกตั้งสกที่บางบอนมีการไพ่ฝ่ายถือโกงการเลือกตั้งชัดเจนเราถ่ายเทปคลิปได้หมดเลยชัดเจนซึ่งเรื่องนี้เดี๋ยวมาว่ากันนะว่าเล่าให้ฟังว่าสุดท้ายผมไปออกทีวีไปตามจะไปจับพวกนี้แต่ผมไปออกทีวีกับคนเสียหายคนเสียหายนะฮะคือฝ่ายพรรคเพื่อไทยผมเลยถูกว่าผมเป็นเสื้อแดง นี่แหละนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าค่ะจะมาวิเคราะห์ถึงเหตุการณ์ระเบิดที่เกิดขึ้นกันนะเพราะว่าทางด้านของเจ้าหน้าที่เนี่ยยืนยันเลยนะคะว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยมีการร่วมปฏิบัติการเนี่ยร่วมกันเป็นขบวนการไม่ต่ำกว่า10คนนะคะแล้วก็มั่นใจว่าน่าจะมีคนไทยเนี่ยเข้าร่วมขบวนการในครั้งนี้ด้วยเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูการวิเคราะห์กันในช่วงหน้าค่ะต้อนรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่รายการฟังความรอบด้านในช่วงสุดท้ายนะคะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันกุลธิดาชวนกุลนะคะและในช่วงนี้ค่ะเราจะมีการโฟนอินนะคะอดีตอธิบดีกรมตำรวจนะคะกับทางท่านพลตำรวจเอกประทินสันติประภพนะคะสวัสดีค่ะท่านคะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับท่านประทินครับค่ะมีพลเอกกิติศักดิ์รัฐประเสริฐอยู่ในรายการด้วยนะคะท่านประทินครับสบายดีเหรอครับสบายดีครับกล่าวสวัสดีท่านด้วยครับค่ะครับค่ะเรียนถามท่านประทินนะคะว่าตอนนี้ค่ะทางเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่ปักใจเชื่อนะคะว่าภาพที่เราเห็นชายเสื้อสีเหลืองนะคะที่มีการเอาเป้เนี่ยไปอยู่ในจุดที่บริเวณมีการวางระเบิดเนี่ยนะคะจะเป็นชายชาวต่างชาติจริงหรือไม่นะคะแต่ว่าตอนนี้ใครๆก็มองว่ามีลักษณะที่คล้ายแขกขาวน่าจะเป็นชาวต่างชาติอาจจะมีการใส่วิกหรืออำพรางอะไรอย่างเงี้ยค่ะมุมมองของท่านมองกระบวนการหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นที่ราชประสงค์บริเวณศาลเท้ามหาพรหมยังไงบ้างคะคือผู้ต้องสงสัยที่ปรากฏตามข่าวนี่นะครับเรายังปักใจไม่ได้นะครับเพราะมันเร็วเกินไปครับมันเร็วเกินไปนะครับแต่เราจะเห็นถ้าดูภาพวงจรปิดแท้เราจะเห็นคนนี่ที่เดินตามหลังมาเนี่ยมีหลายคนนะครับอันนี้เจ้าที่พยายามหาคนที่เดินตามหลังมาแล้วก็ภาพคนนี้ให้ดูว่าคนนี้ออกมาจากตรงจุดไหนอะไรอย่างไรเนี่ยนะครับ ออกมาโดยวิธีพิรุธหรือว่าติดสังเกตยังไงเนี่ยต้องสอบถามให้ชัดเจนนะครับค่ะก็คือชายอีก2คนที่ใส่เสื้อสีขาวแล้วก็เสื้อสีแดงที่เดินไปก่อนหรือเปล่าคะหรือว่าเดินตามชายเสื้อเหลืองเดินตามหลังครับเดินตามหลังชายเสื้อสีเหลืองดูคนเดินตามหลังไปสิถึงจะรู้ว่าคนที่ออกจากจุดไหนครับอ๋อค่ะทางเจ้าหน้าที่เนี่ยบอกว่าน่าจะมีการทำเป็นขบวนการไม่ต่ำกว่า10คนแล้วก็น่าจะมีคนไทยร่วมอยู่ด้วยตรงนี้ท่านประทินมองยังไงบ้างคะอันนี้มันเร็วเกินไปที่เราจะไปคาดการณ์อย่างนั้นนะครับเพราะว่าไม่จะไม่ควรพูดในสิ่งเหล่านี้เลยนะครับจะไม่ควรพูดเลยเพราะนี่เป็นการคาดการณ์เท่านั้นเองครับไม่ควรพูดครับเพราะว่าประชาชนตกใจกันหมดค่ะทีนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ราชประสงค์กับที่สาธรส่วนตัวท่านพลตำรวจเอกประทินมองว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างไรบ้างหรือไม่คะอันนี้คงจะไปพูดว่าเชื่อมโยงหรือไม่เชื่อมโยงก็ไม่กล้าพูดเลยครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ว่าผมได้ไม่ทราบพยานหลักฐานต่างๆนะครับแล้วก็วิธีการของเขาเป็นยังไงระเบิดที่ระเบิดที่มันระเบิดที่ไปสร้างในสาธรนั้นเป็นระเบิดชนิดเดียวกับเอราวัณหรือไม่นะครับครับทีนี้ถ้าวิเคราะห์ที่จุดเกิดเหตุอะค่ะคือบางกระแสที่ปอกมองนะคะอาจจะปักใจเชื่อหรือไม่ก็อีกเรื่องนึงว่าเป็นสถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศเนี่ยก็มองว่าเรื่องนี้น่าจะไม่เกี่ยวกับการต่างประเทศเพราะว่าก็มีคนไทยที่เสียชีวิตด้วยแต่อีกส่วนหนึ่งที่มองว่าน่าจะเป็นเรื่องของต่างประเทศมองว่าบริเวณที่ศาลเท้ามหาพรหมเนี่ยค่ะมีนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยอยู่เยอะหรือแม้แต่กระทั่งที่สาทรเนี่ยค่ะนักท่องเที่ยวจีนก็เยอะเช่นเดียวกันที่จะข้ามไปฝั่งเอเชียทีกเนี่ยค่ะตรงนี้ท่านวิเคราะห์ยังไงบ้างคะอันนี้ถ้าเกิดว่าเขาคิดว่าเขาตั้งใจจะทำนัก
ชาวต่างชาติที่เดินทางมาในประเทศนะครับเพราะว่าน่าจะเอาจุดอื่นที่มีคนต่างชาติที่มีฐานะที่เดินทางมาเที่ยวต่างประเทศให้เกิดความหวาดกลัวนี่นะครับมันมีหลายที่มากกว่าครับแล้วก็สำหรับผมนะค่ะส่วนตัวท่านมองว่าอย่าลืมนะครับว่าองค์พระพรหมเนี่ยเคยถูกทำร้ายมาก่อนจำได้ไหมเมื่อไหร่นะคะท่านคะครับคุณจำไม่ได้เลยในยุคครับคุณจำคุณไปหายเองด้วยกันว่าได้ค่ะเมื่อไหร่นะเนี่ยอันนี้ก็เจ้าหน้าที่น่าจะเอามาเป็นจุดสังเกตดีว่าแม้แต่องค์พระพรหมเองยังถูกทำร้ายนะครับคราวนี้อาจจะตั้งใจจะทำร้ายองค์พระพรหมก็ได้แต่ว่าในการที่อารมณ์ระเบิดก็ไปซุกซ่อนเนี่ยมันต้องแบบผู้คนที่เป็นนักศึกที่ไปสักการะบูชานะครับหรือขอพรเนี่ยอาจจะเห็นได้ง่ายกว่าที่ซุกไว้ข้างรั้วนี้ครับคนยังคิดว่าอาจจะเป็นไปได้นะครับคือท่านมองว่าน่าจะเป็นความต้องการที่จะทำลายศาลพระพรหมครับเพราะว่าเคยมีการทำลายศาลพระพรหมมาก่อนแล้วครับแต่ต้องสร้างองค์ใหม่ขึ้นมาคุณจำได้ไหมค่ะแล้วคุณจำไม่ได้ทันทีงั้นท่านย้อนให้หน่อยได้ไหมคะนะฮะท่านช่วยย้อนเองด้วยกันค่ะได้ไหมคะถามตำรวจดูไปเลยครับค่ะคือคุณผู้ชมจะได้รู้ไปด้วยไงคะท่านคะผมเป็นเพียงแต่ว่ายกขึ้นมาเป็นข้อสังเกตให้คิดถึงจุดนี้ด้วยครับค่ะทีนี้ถ้าสมมุตินะคะถ้าสมมุติว่าเป็นการหวังที่จะต้องการให้ทำลายศาลพระพรหมเนี่ยค่ะเพื่ออะไรคะท่านคะก็คือในท้ายที่สุดก็สร้างขึ้นมาใหม่ได้อยู่แล้วถามว่าครั้งแรกเนี่ยเขาทำเพื่ออะไรครั้งแรกจำได้ไหมถามที่ตำรวจมีหลักฐานแล้วว่าคนที่ทำเพื่ออะไรครับถ้ามีมูลเหตุมาจากอะไรค่ะไปใครกลับย้อนไปดูด้วยครับอยากจะย้อนไปดูด้วยครับค่ะแต่ครั้งนั้นก็ไม่ได้มีผู้เสียชีวิตมากเท่านี้ไหมคะท่านคะครั้งนี้มีผู้เสียชีวิตถึง20คนมันอยู่ในช่วงเช้ามืดครับค่ะไม่ใช่เป็นเวลาสักการะแล้วครับเลยเวลาไปแล้วครับค่ะเพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นการเป้าประสงค์เพื่อหวังที่จะทำร้ายชีวิตคนไหมคะไม่น่าจะแบบเป้าประสงค์เดียวหรืออาจจะมีหลายจุดประสงค์คือเราอันนี้นะครับผมคิดว่าถ้าจะไปเข้าไปในครับผมในช่วงที่มันมีคนเลยเนี่ยมันก็เป็นเป้าสายตามกันเพราะฉะนั้นก็มีคนเดินไปเดินมาเหมือนกันนะครับค่ะมันอาจจะเจอใช้ตรวจจะเจอเรื่องต่างๆค่ะพวกที่รับสี่แยกประตูมันมีคนแต่เดินข้ามไปข้ามมาแล้วจะรถลาก็เป็นไฟแดงก็มีนะครับอาจจะเป็นจุดเสี่ยงค่ะเพราะว่ามันเคยเกิดเรื่องมาแล้วก็ได้ค่ะแล้วเดี๋ยวว่าให้ตั้งข้อสังเกตให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเนี่ยลองตรวจสอบดูลึกก็ได้ครับค่ะทางเจ้าหน้าที่เนี่ยค่ะได้มีการพูดถึงอุปกรณ์ในการประกอบระเบิดอะค่ะทั้งที่จุดที่ราชประสงค์แล้วก็สาธรที่ท่าเรือสาธรนะคะตามการข่าวเนี่ยบอกว่าพบบ่อยในประเทศตะวันออกกลางหรือว่าชาวอาหรับตรงนี้ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคะผมคิดว่าเขาไม่เอาระเบิดเข้ามาจากเข้ามาตะวันออกกลางหรอกครับแล้วมันผ่านเราจะผ่านโซนภูมิกับผ่านดอนเมืองไม่แน่นะหมายถึงว่าลักษณะการประกอบค่ะคือเพราะว่าสะเก็ดระเบิดเนี่ยใช้เป็นแบบบอลแบริ่งอะค่ะที่เขาบอกว่าภายในประเทศไทยเนี่ยไม่มีลักษณะของการใช้แบบนี้ค่ะเหมือนใช้ในประเทศไทยเป็นครั้งแรกประเทศไทยได้ไงอะคะคือเวลานี้เนี่ยคือเวลานี้นะครับถ้าเผื่อว่าอะไรจะไม่เป็นข้อเท็จจริงที่แน่นอนนะครับอย่าพูดดีกว่าครับอย่าพูดทำให้คนตกใจมากขนาดดินระเบิดเนี่ยไม่รู้หรือว่าเป็น TNT หรือว่า C4 เลยครับถ้าพูดกันไปพูดกันมาใช่ไหมค่ะเพราะว่าคนไม่รู้จริงอย่าพูดดีกว่าครับค่ะนะท่านประชาชนตกใจในต่างประเทศเนี่ยนะครับประเทศที่ผมก็ไปดูงานมาตอนรับราชการนี่นะครับเป็นเรื่องทำการสอบสวนสืบสวนเรื่องอะไรก็ตามที่
ป้องกันสัมพันธ์เนี่ยถ้าเขาไม่รู้จริงเขาจะไม่พูดเลยครับเพราะประชาชนเราว่ายังไม่ทราบสาเหตุไม่พบสาเหตุครับแต่ที่สันนิษฐานนั้นสันนิษฐานในดีเนี่ยเขาไม่พูดครับเรื่องสันนิษฐานครับค่ะคือเหตุการณ์ตอนนี้ดูเหมือนว่าตั้งแต่17ใช่ไหมคะมีที่แรกราชประสงค์18มาที่ท่าเรือสาทรและหลังจากนั้นเนี่ยค่ะวันที่เมื่อวานนี้ก็มีวัตถุต้องสงสัยใต้ BTS นานานะคะแต่ในท้ายที่สุดก็ไม่เป็นอะไรเป็นกล่องกระดาษนะคะอันนี้คือมันจะมีเหตุการณ์สร้างสถานการณ์หรือว่าพวกป่วนอะไรมาเรื่อยๆอีกไหมคะในมุมมองของท่านถ้าพวกเรายังพูดมากพูดมากกันอย่างนี้นะครับแล้วก็ไม่ได้ข้อเท็จจริงเนี่ยมันก็อาจจะมีการลวงกันอีกได้ครับมีการลวงกันอีกมีการทำให้ตกใจกันเอาของจริงมาของไม่จริงมึงเนี่ยมาสร้างสถานการณ์ได้อีกครับค่ะเพราะฉะนั้นเราควรจะต้องทำตัวอย่างไรกับสถานการณ์แบบนี้ดีคะท่านคะทั้งในมุมมองของนักในฐานะประชาชนด้วยอะค่ะผมไม่ถามประชาชนเจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองเนี่ยต้องทำการเร่งทำการสืบสวนสอบสวนหาข้อเท็จจริงให้ได้ค่ะนะถ้าหาข้อเท็จจริงให้ได้โดยเร็วแต่ถ้ายังไม่ได้ก็ไม่ต้องพูดครับค่ะไม่ต้องพูดให้ประชาชนไขว้เขวหรือตื่นตกใจอีกครับค่ะทีนี้ในขณะที่คือว่าคุณเนี่ยต้องจัดเจ้าหน้าที่เนี่ยครับตรวจตาในพื้นที่เสี่ยงเนี่ยให้ถี่ขึ้นทั้งในเครื่องแบบและนอกเครื่องแบบนะครับเขาจัดคนเฝ้าจุดเสียงเนี่ยอยู่ตลอดเวลาครับให้ประชาชนอุ่นใจได้ค่ะอันนี้ท่านจะทำให้ประชาชนเนี่ยสบายใจขึ้นถ้าที่จะไปไหนมาไหนขึ้นครับค่ะในขณะที่เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถที่จะจับกลุ่มคนร้ายได้เนี่ยค่ะประชาชนพอจะมีวิธีสังเกตสิ่งผิดปกติหรือพฤติกรรมอะไรที่น่าสงสัยอะไรอย่างนี้ได้บ้างไหมคะเพื่อที่ได้ช่วยเจ้าหน้าที่อันนี้นะครับผมก็อยากจะเรียนให้ตำรวจเนี่ยเชิญทุกคนที่เกี่ยวข้องนี่ครับช่วยตรวจตาโรงแรมม่านรูดนะฮะโรงแรมม่านรูดเนี่ยใครเข้าไปพักได้โดยที่ไม่ได้ตรวจบัตรประชาชนดูอะไรกันนะครับไม่ได้ลงทะเบียนครับอันนี้ทำคนร้ายใช้อาศัยเป็นที่หลบซ่อนได้ง่ายครับได้อยู่ประจำได้ครับและพวกห้องเช่าอีกอย่างนึงบ้านเช่าอีกอย่างนึงเนี่ยคนเดือดคนก็ไปตรวจตาแล้วก็คนขอความร่วมมือขอให้เขาแจ้งพฤติการของคนที่เฝ้าที่เช่าอยู่นะครับที่เข้าอยู่ก็พัดแรงต่างเนี่ยพฤติการของคนนี้มีความน่าสงสัยเป็นยังไงบ้างคอยช่วยแจ้งตำรวจจะต้องที่ด้วยอย่างนี้นะครับโรงแรมมั่นลูกที่สำคัญมากเพราะว่าถ้าขอโรงแรมเรียบไม่กล้าขอบัตรประชาชนเพราะว่าทุกคนมีพาผู้หญิงก็ไปแล้วก็สลับไปนอนกันนะค่ะก็ถ้าเผื่อว่าไปขอให้ลงทะเบียนก็ไม่มีใครกล้าแต่พอเขาแล้วก็รายงานว่ามีการลงทะเบียนแล้วก็ไปตรวจดูดีที่กองทะเบียนเห็นว่ามันประชาชนเนี่ยซ้ำกันไปซ้ำกันมาสมัยก่อนผมปิดเลยครับค่ะขอบพระคุณท่านพลตรวจเอกประทินมากนะคะครับขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะมองอาจจะต่างกับทางท่านเลยนะคะท่านมองว่าเป็นคือในเหตุการณ์เนี่ยก็เคยมีการทำลายอ๋อคือท่านจะมองของลักษณะตำรวจกับทหารเนี่ยอาจจะมองสถานการณ์ต่างกันนะครับเพราะว่าอย่างปกติแล้วเนี่ยทางทหารเรานะครับเราเนี่ยจะมีวอลลุ่มนะครับเราจะมีการข่าวเราติดตามสถานการณ์เกาะสถานการณ์ตลอดเวลานะฮะแต่เวลานี้การรักษาความปลอดภัยในพื้นที่นะครับความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ของตำรวจถูกไหมครับไม่ใช่เรื่องหน้าที่ของทหารนะฮะหน้าที่ทหารป้องกันประเทศแต่ณวันนี้เกิดเหตุการณ์วิกฤตนะมีการประกาศกฎกระทรวงศึกษาอำนาจการอยู่หมวดทหารแต่ทหารก็ไม่เป็นคนปฏิบัติจริงๆคือตำรวจนะฮะท่านเป็นตำรวจด้วยกันนะท่านจะรู้ดีว่าอะไรคืออะไรนะฮะแต่การเชื่อมโยงหรือสถานการณ์ที่มองเนี่ยท่านก็จะมองลักษณะที่ว่าไปดูจากเรื่องราวติดต่างๆว่ามันเคยมีพฤติกรรมอย่างไรนั่นก็เป็นแนวทางในการสืบสวนสอบสวนนะครับแต่ถ้าเราจะมามองลักษณะของเหตุการณ์ที่เกิดถูกไหมฮะการวิเคราะห์เนี่ยนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเกิดอะไรแต่กรณีอย่างนี้ที่มันเกิดบ้านเราเนี่ยมันเกิดคาร์บอมเนี่ยนะฮะ
ทำท่าจะมีเหมือนกันแต่ยังไม่มีเต็มรูปแบบยังไม่เต็มรูปแบบยังไม่เป็นรูปแบบมันก็มีแค่มอเตอร์ไซค์ใช่แค่มอเตอร์ไซค์จักรยานยนต์บอมจักรยานยนต์บอมอะไรเงี้ยนะครับเคยมีอยู่ครั้งนึงครับมันจะเป็นแท้งน้ำบอมนึกออกไหมฮะมันเอาระเบิดใส่แท้งน้ำอ่ะพอดีมันไปตายแล้วเน่าซะก่อนจะไปถึงสถานทูตสหรัฐเลยไปจับได้จำได้ไหมประเทศไทยเนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะแล้วมีปฏิหารแล้วก็รอดตายมาเรื่อยอย่างการวางระเบิดครั้งนี้นะฮะจะเห็นว่ามีคนเสียชีวิตเนี่ยก็ถือว่าเสียไม่มากเสียไม่มากจริงๆแล้วเนี่ยคุณจะเสียมากกว่านี้นะฮะเสียแค่20กว่าคนบาดเจ็บร้อยกว่าคนทั้งที่การระเบิดเนี่ยรุนแรงถูกไหมฮะประจุที่วางเนี่ยแต่วิธีการต่างหากสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นขนาดนี้อยากจะบอกว่าเมื่อเรารู้อยู่แล้วสถานการณ์โลกต้องมองสถานการณ์โลกก่อนวันนี้สถานการณ์โลกเปลี่ยนไปจากสงครามเย็นมาสงครามเศรษฐกิจวันนี้มันอยู่ภาวะสงครามอะไรถูกไหมฮะเพราะโลกไปนี้มีการต่อสู้ของประชาคมโลกนะแย่งเอาทรัพยากรตลอดเวลาวันนี้สถานการณ์สงครามเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นสงครามการก่อวินาศกรรมแล้วจะเห็นว่ามีการก่อการก่อการวินาศกรรมทั่วๆไปหมดหลายประเทศแม้กระทั่งในสหรัฐอเมริกาก็เพิ่งวางระเบิดกันไปไม่ใช่เหรอครับจีนนี่ก็เพิ่งระเบิดแต่เราก็ยังหาสาเหตุไม่ได้นั่นแหละฮะแต่วิธีการต่างหากที่เราตอนนี้ที่เราควรจะมาพูดกันก็คือว่า1 นะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปแล้วเนี่ยนะฮะมันเป็นบทเรียนนะฮะเราต้องไม่ให้เกิดขึ้นอีกถอดบทเรียนมาถอดบทเรียนแล้วเราก็ต้องเตรียมการแล้วเตรียมการอย่างไรเตรียมการคือว่าประชาชนทุกคนจะต้องเป็นหูเป็นตาให้กับรัฐบาลวันนี้เรามีรัฐบาลนี้ถึงยังไงก็แล้วแต่ท่านก็เป็นรัฐบาลที่ต้องมีหน้าที่ดูแลเราชอบด้วยกฎหมายถูกไหมครับเพราะมีรัฐธรรมนูญใช่ค่ะถูกไหมฮะมีรัฐธรรมนูญนะฮะมอบหมายไปแล้วอาจจะไม่ชอบทำก็เป็นส่วนอีกอย่างนึงถูกไหมฮะนั่นก็อาจจะเป็นความรู้สึกเหมือนกันคือต้องเลิกอคติฮะคือต้องย้อนกลับไปว่ารัฐบาลที่เขาออกมาเนี่ยถ้าเขาไม่ออกวันนั้นเนี่ยอาจจะมีการสูญเสียมากก็ได้ค่ะเพราะสองฝ่ายเนี่ยกำลังจะประหัตประหารกันถูกไหมฮะถ้าข้ามหนึ่งฝั่งจากฝ่ายอักษะข้ามมาโจมตีฝ่าย UN ถามว่าอะไรเกิดขึ้นคือเข้ามาหยุดเลือดมาห้ามเลือดเข้ามาห้ามเลือดเข้ามาหยุดถูกไหมฮะเขาก็ก่อนจะหยุดเนี่ยเขาเชิญสองฝ่ายมาเจรจาแล้วแต่วันเดียวเองนะคะหักข้อยุติไม่ได้ลุกขึ้นก็บอกเอามาเจรจาใหม่กลับไปสุดท้ายโอเคเข้าไปอบรมนะฮะไปโดนคนละ7วันนะฮะเขาเอาว่าช่างมันเถอะผ่านไปแล้วนะผ่านไปเถอะผ่านไปเถอะนะฮะเรามีรัฐบาลชุดนี้แล้วเราตอนนี้เราต้องเอาปัจจุบันนะฮะอยากให้คนไทยเนี่ยคิดตามที่พุทธเจ้าท่านสอนท่านสอนอะไรครับท่านสอนให้อยู่กับปัจจุบันอย่าอยู่กับอดีตถ้าอยู่กับอดีตแล้วจะทุกข์จะสุขมันไม่จบหรอกครับมันไม่เป็นจริงอ่ะเพราะมันไม่เกิดขึ้นอีกแล้วเพราะมันผ่านพ้นไปแล้วให้มันกลับมาก็ไม่ได้มันสูญเสียไปแล้วหรือมันดีไปแล้วนะฮะอยู่กับปัจจุบันทำปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วอย่าให้เหมือนในอดีตอนาคตก็จะดีเองค่ะถูกไหมฮะนั้นถามว่าวันนี้เราเนี่ยมีรัฐบาลนี้แล้ววันนี้เราประคับประคองกันนะฟื้นประเทศชาติกลับขึ้นมาถูกไหมฮะอย่าลืมว่าวันนี้ชาวนาก็ได้กลับนาไปแล้วสามารถจะกู้เงินคืนชาวนาไปแล้วชาวนาก็ได้กลับนาไปแล้วก็ได้เจตนารมณ์จากที่ชาวนาต้องการกลับไปแล้วถ้าถามว่าวันนี้อะไรเกิดขึ้นกับบ้านกับเมืองวันนี้เราต้องมาร่างรัฐธรรมนูญกันใหม่ถามว่าร่างรัฐธรรมนูญกันใหม่เนี่ยมันเกาถูกที่คันหรือเปล่าไม่ถูกนะเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยมันเกาไม่ถูกที่คันเพราะมันไม่เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญไม่เป็นต้นเหตุคนต่างหากที่เป็นต้นเหตุใช่ค่ะทำไมไม่สร้างคุณธรรมในจิตใจคนใช่ให้คนรู้จักคุณธรรมทำไมไม่สอนคนในเรื่องประชาธิปไตยประเทศไทยมันมี5หลักนะครับหลักประชาธิปไตยที่แท้จริงอ่ะหลักข้อแรกมันต้องหลักประชาธิปไตยข้อที่1อำนาจอธิปไตยต้องเป็นของปวงชนชาวไทยวันนี้มันเป็นไหมล่ะไม่เป็นอำนาจข้อที่2นะฮะหลักประชาธิปไตยว่ายังไงสิทธิและเสรีภาพต้องเป็นของปวงชนหลักข้อที่3ความเสมอภาคต้องเป็นของปวงชนนะฮะหลักข้อที่4ก็คือหลักนิติธรรมถูกไหมฮะต้องมีกฎหมายกำลังคับคล้ายกฎหมายแล้วสร้างความเป็นธรรมกับกฎหมายนั้นแล้วหลักข้อสุดท้ายถึงมาใช้เสียงข้างมากนะฮะ majority ก็คือการเลือกตั้งถูกไหม5หลักเนี้ยเราทำแต่หลักที่5มีรัฐธรรมนูญเพื่อไปสู่การเลือกตั้งมันผิดมันก็จะเป็นวัฏจักรของความชั่วร้ายต่อไปถูกไหมฮะฉีกรัฐธรรมนูญร่างรัฐธรรมนูญเลือกตั้งโกงแล้วก็ฉีกรัฐธรรมนูญก็จะเป็นอย่างนี้มันไม่ไปไหนหรอกเพราะฉะนั้นกลับเข้ากลับมาใหม่มาตั้งสติก่อนนะฮะเหตุการณ์ที่ระเบิดก็จะเป็นบทเรียนอีกว่ามันระเบิดให้คนไทยตื่นรู้แล้วนะคุณหยุดทะเลาะกันได้แล้วเลิกเป็นไก่จุดจีน
รู้จักไก่จุดจีนไหมครับไก่จุดจีนที่มันอยู่ในสุ่มอ่ะมันก็โผล่แต่หัวมาน่ะแล้วมันก็จิกจิกกันกัดกันจนคอไม่มีขนแล้วทั้งสองฝ่ายทุกตัวถูกเป็นอย่างนี้หมดตีกันอยู่อย่างนั้นเองทำไมไม่ช่วยกันบินล่ะให้สุ่มมันหงายแล้วหนีออกจากสุ่มเขาเรียกไก่จุดจีนรอเชือดตายคนไทยถึงเวลาแล้วครับอย่าลืมนะครับเราเป็นประชาคมโลกวันนี้คนไทยเป็นประเทศหนึ่งในโลกนี้ถูกไหมฮะเรามีประวัติศาสตร์ชาติไทยที่ยาวนานท่านทราบไหมครับวันนี้เนี่ยประเทศไทยตั้งมาแล้วกี่ปีทราบไหมครับหลายร้อยค่ะ777ปีเห็นไหมครับคนไทยต้องจำได้นะครับประเทศไทยตั้งมาแล้ว777ปีนะฮะกรุงสุโขทัยตั้งมาเมื่อปีพ.ศ.1781จำไว้เลยนะครับจดไว้เลยประเทศไทยตั้งราชอาณาจักรสยามเมื่อพ.ศ.1781ถึงวันนี้777ปีประเทศไทยเมื่อตั้งกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีแล้วเนี่ยเราก็มีราชวงศ์พระล่วงนะฮะครองราชกันมาเนี่ย9พระองค์เราต้องรู้ประวัติศาสตร์นะฮะเราต้องรู้ประวัติศาสตร์ต่อมาว่าจากกรุงสุโขทัยเสื่อมโทรมล่มสลายก็มาเกิดกรุงศรีอยุธยานะฮะก็มีพระมหากษัตริย์อีก34พระองค์ถูกไหมฮะจนกระทั่งเกิดความล่มสลายสูญเสียกับพม่านะฮะเสียกรุงก็มาเกิดพระเจ้ากรุงธนบุรีพระเจ้าตากสินตั้งกรุงธนบุรีมีราชวงศ์องค์เดียวถูกไหมฮะแล้วก็มาเกิดกรุงรัตนโกสินทร์ก็มี9รัชกาลถึงวันนี้เห็นไหมครับเราต้องท่องว่าเราเนี่ยมีมาแล้ว4กรุงถึงวันนี้คือกรุงรัตนโกสินทร์ถูกไหมครับมีกี่รัชกาลว่ามาวันนี้เรามีพระราชาที่ทรงคุณนันประเสริฐเราสร้างเรียบร้อยแล้วราชพักถูกไหมครับที่หัวหินนะฮะส่วนราชพักมี7มหาราชที่สำคัญเอาไปตั้งไว้ท่านก็ต้องศึกษาประวัติศาสตร์ว่าแต่ละพระองค์ได้ทำอะไรนะฮะแล้วในรัชกาลปัจจุบันได้ทำอะไรแล้วในอดีตพระมหากษัตริย์เนี่ยได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองก่อนที่จะเกิดคณะราษฎรก็คือรัชกาลที่5ท่านปฏิวัติตัวท่านเองแล้วโดยการอะไรครับเลิกทาสนะครับเอาที่ดินมาแจกให้ราษฎรนะครับเห็นไหมครับถามว่าพระมหากษัตริย์ได้ทำอะไรไว้รัชกาลที่5รัชกาลที่6จนต่อถึงรัชกาลที่7นะฮะปัญหาวันนี้ขณะนี้คนไทยต้องตั้งสติทั้งเสื้อไม่ว่าจะเสื้ออะไรนะครับเป็นพวกไหนแล้วแต่ยากดีมีจนแล้วแต่ท่านเป็นคนไทยหรือเปล่าถามตัวเองก่อนถ้าถามเมื่อเป็นคนไทยแล้วท่านเป็นประสงค์นิกรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือเปล่าถ้าตอบว่าใช่เอาละครับมาทำอะไรให้พ่อฟ้าหลวงของปวงชนชาวไทยกันถูกไหมมันหันหน้ามาหากันมันหันหน้ามาคุยกันถูกไหมอย่าไปจอมปลอมนะผมบอกได้เลยนะครับว่านี่มีการสร้างภาพจอมปลอมอีกแล้วมันไม่ใช่คุณต้องเอาความจริงมานะฮะวันนี้เหมือนกันไอ้ที่ว่าจอมปลอมอะไรไหมฮะผมไปตั้งองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันมันมีแอบมาแอบดูผมนะแล้วเอาไปคอปปี้เอาธุระก็ไปตั้งองค์กรมาคอร์รัปชันไอ้ตัวประธานมันเองอ่ะมันยังโกงเลยแล้วมันจะไปคอร์รัปชันปราบได้ยังไงเห็นไหมเนี่ยนี่คือปัญหาเพราะฉะนั้นควรเอาวิกฤตตรงนี้เอาของจริงวันนี้นะผมเรียนอย่างนี้เลยนะครับใครของจริงเนี่ยมาว่ากันเลยเชิญมาครับเอาเวทีสาธารณะแบบนี้แสดงว่าวันนี้ที่นี่เปิดละถูกไหมถึงให้โอกาสผมมานั่งตรงนี้แล้วมาคุยกันแล้วมาถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถามว่ามันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นได้ยังไงตอนนี้กำลังมโนจินตนาการสร้างภาพป้ายร้ายป้ายสีกันต่อไปมันก็จะทะเลาะเบาะแว้งกันไปไม่จบหรอกครับอย่าไปต้องถามอย่างนี้นะครับถามผมถามจริงเถอะถ้าคุณทักษิณเขาทำแล้วเขาได้อะไรค่ะคืออาจจะต้องถามต้องถามว่าเขาทำแล้วได้อะไรไม่ได้นะคะไม่ได้แต่บอกว่าทหารทำแล้วทหารทำไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ไหมคะถูกไหมแล้วก็เสียก็เสียเพราะว่าในขณะนี้ก็รัฐบาลทหารอยู่ก็ถูกนะฮะก็ถึงบอกว่าก่อนจะคิดอะไรต่างๆนานาเนี่ยถามว่าทำไมเพื่ออะไรผลประโยชน์ได้อย่างได้กับใครแล้วตกกับใครผลดีผลเสียยังไงแล้วมาวิเคราะห์ถูกไหมครับเราอย่าให้ตกเป็นเครื่องมือของคนใดคนหนึ่งในสังคมโลกวันนี้โลกใบนี้น่ากลัวนะครับเราเองเลือดเนื้อเชื้อไขเป็นคนที่กรอบกู้สร้างสังคมประเทศชาติร่วมกันมาถึงวันนี้ทำไมไม่หันหน้าเข้ามาหากันทำไมไม่มาจับมือกันแล้วมาลงสัตยาบันร่วมกันว่าจะทำเพื่อพ่อฟ้าหลวงของปวงชนชาวไทยซึ่งพระองค์เนี่ยนะฮะถามว่าเอาไม่ต้องมากมากแล้วแค่ในหนึ่งครอบครัวมีลูกสัก 5-6 คนทะเลาะกันเนี่ยพ่อจะมีความสุขไหมแล้วทำไมลูก 5-6 คนไม่มารวมใจกัน
พ่อคนเดียวลูกเลี้ยงลูก 5-6 คนได้ทำไมลูก 5-6 คนเลี้ยงพ่อสักคนไม่ได้ถูกไหมวันนี้ตั้ง60กว่าล้านคนถามว่าทำไมไม่หันหน้าเข้ามาหากันแต่ทั้งหมดทั้งนี้ทั้งนั้นต้องมีกติกากติกาคืออะไรคือรัฐธรรมนูญคือกฎหมายแต่วันนี้คุณกำลังเล่นอะไรเรื่องรัฐธรรมนูญเห็นไหมฮะนี่ทำไมคุณทำไมไม่ไว้ใจล่ะว่าประชาชนเขาก็มีปัญญาคุณไม่ต้องมาเขียนรัฐธรรมนูญเพื่อมาสืบทอดอำนาจแต่คุณบอกไม่สืบนี่ค่ะนั่นน่ะคือปัญหาเห็นไหมแล้วหวังว่าโอกาสหน้านี่จะได้เชิญท่านมาออกในประเด็นเรื่องของความปรองดองหรือแม้แต่กระทั่งรัฐธรรมนูญน่าจะต้องสนุกกว่านี้อย่างแน่นอนนะแต่ว่าเบื้องต้นได้ข้อสรุปในวันนี้ก็คือต้องดูก่อนค่ะว่าสถานการณ์ณขณะนี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นและทั่วโลกเนี่ยหาทิศทางเนี่ยเป็นอย่างไรท่านวิเคราะห์เอาไว้ว่าตอนนี้กระแสมันเป็นเรื่องของการก่อวินาศกรรมนะเป็นสงครามก่อการวินาศกรรมนะฮะแล้วก็ดูก่อนค่ะว่าใครได้ประโยชน์ใครเสียประโยชน์จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและเราวิเคราะห์กันดูนะคะวันนี้รายการฟังความรอบด้านต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านพลตรีเอกกิตติศักดิ์รัฐประเสริฐมากค่ะขอบคุณคุณค่ะครับสวัสดีครับดิฉันกุฎิราชุนกุมพร้อมทั้งแขกรับเชิญทีมงานต้องขอลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ